เนี่ยเราเริ่มวันใหม่ด้วยความสำรวมสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจพระพุทธองค์ตรัสไว้ในธรรมบทว่าความสำรวมเป็นสิ่งที่ดีสำรวมตาก็ดีสำรวมหูก็ดีสำรวมจมูกลิ้นกายใจดีทั้งนั้นเพราะความสำรวมคือการเปิดโอกาสให้ธรรมะปรากฏเป็นการกันอธรรมเพื่อมีโอกาสให้ธรรมให้ธรรมะเช้ามืดเราสวดมนต์บทสวดเป็นเครื่องระลึกคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คือพระศรีรัตนตรัยของเราเรามีการสวดกันกล่าวคำสั่งสอนที่สำคัญสำคัญในพระบรมพุทธศาสนาของเราเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีงามนี่ถ้าเรานั่งในอิริยาบถที่สำรวมวาจาของเรามีแต่วาจางามๆจิตใจก็อยู่กับบทสวดด้วยความเคารพความเอาใจใส่นิวรณ์ต่างๆยอมอ่อนลงหลังจากทำวัดสวดมนต์แล้วเราจึงนั่งขัดสมาธิและนั่งในอิริยาบถที่เราถนัดที่เรานิ่งได้อิริยาบถที่เรานั่งตรงแต่ไม่เกร็งอาจจะนึกเหมือนศีรษะของเราเป็นลูกโป่งที่จะลอยขึ้นไปสู่เพดานหรือเหมือนกับหุ่นกระบอกซึ่งมีเชือกดึงขึ้นไปที่กระหม่อมทีนี้เราก็น้อมจิตมาสู่ลมหายใจลมหายใจคืออาการของกายที่มีแล้วโดยธรรมชาติไม่ต้องแสวงหาที่ไหนไม่ต้องคิดปรุงแต่งมันมีอยู่แล้วที่ท่านให้เรากำหนดลมหายใจนั้นมีเหตุผลหลายประการประการหนึ่งก็คือมันไม่น่าสนใจเลยเราดูการบันเทิงเป็นชั่วโมงก็ไม่ยากเพราะเครื่องบันเทิงต่างๆมันมีอะไรดึงดูดความสนใจทำให้เราไม่ต้องเพียรไม่ต้องพยายามเพียงแต่ลอยตามกระแสของความเพลินในสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินแต่คนเราจะอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องได้ต้องใช้ความเพียรไม่ใช้ความเพียรจะไม่ได้จะปล่อยให้มันสบายๆมันก็จะไม่ได้
ต้องมีความเพียรความพยายามความอดทนความใจเย็นความประณีตพอลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายที่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับใจถ้าจิตใจเราหยาบลมหายใจจะหยาบถ้าจิตใจของเราละเอียดลมหายใจก็ละเอียดดังนั้นลมหายใจ เป็นอารมณ์กรรมฐานคือที่หรือสิ่งกำหนดของจิตใจที่ดีมากพอเราสามารถเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจไปด้วยและการเห็นว่ากายปรุงแต่งใจอย่างไรเห็นใจปรุงแต่งกายอย่างไรก็จะทำให้เริ่มเข้าใจในเรื่องอนัตตาได้ว่าไม่มีเจ้าของผู้บังคับบัญชาผู้กระทำผู้ถูกกระทำและทุกอย่างเป็นไปตามเหตุธรรมปัจจัยนี้เราจะอยู่กับลมหายใจอย่างไรจึงจะเหมาะกับเราจะดูอาการของลมอย่างละเอียดไม่เช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวหรือสั้นหยาบละเอียดหายใจในรูจมูกซ้ายหรือขวาอุณหภูมิของลมหายใจความสบายของลมหายใจนี่เรารับรู้ต่อข้อมูลต่างๆที่ปรากฏเองโดยธรรมชาติจะเป็นเครื่องผูกจิตไว้กับลมหายใจในเบื้องต้นเราจะใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธกำกับหรือเราจะนับลมหายใจวิธีนับลมหายใจมีหลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็คือหายใจเข้านึกในใจว่า1หายใจออก1หายใจเข้า2หายใจออก2แล้ว1 1 2 2 3 3 4 4 5 5ถ้านับถึง5โดยไม่ลืมไม่เผลอก็เริ่มต้นใหม่นับ1ถึง6พอได้1ถึง5 1ถึง6ได้สำเร็จคือไม่ลืมไม่หลงก็นับ1ถึง7แล้วก็1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10การนับลมหายใจก็ช่วยไม่ให้ฟุ้งซ่านก็ไม่นานเพราะการที่เปลี่ยนว่านับถึงเลขไหนถึง5ถึง6ถึง7ถึง8ถ้าลืมนี่จะรู้ตัวว่าลืมทันทีเพราะจำไม่ได้ว่ากำลังนับถึงเลขไหนส่วนการบริกรรมพุทโธบางทีก็ลืมไปลืมตัวเผลอไปแล้วก็ทำต่อพุทโธต่อบางทีก็หลอกตัวเองว่าไม่เผลอไปได้เหมือนกันนี่วิธีหนึ่งที่แนะนำตั้งแต่วันแรกคือการดูความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าพร้อมกับลมหายใจโดยแบ่งกายออกเป็น4ส่วน
ส่วนแรกศีรษะใบหน้าคอส่วนที่สองไหล่แขนมือนิ้วมือส่วนที่สามลำตัวส่วนที่สี่ตะโพกลงไปถึงปลายเท้าทีนี้ในแต่ละส่วนอาจจะกำหนด5ลมหายใจหรือ10ลมหายใจให้รับรู้ต่อธรรมชาติของกายพอได้สีทั้ง4ด้านแล้วก็ขั้นต่อไปรับรู้ต่อกายตั้งแต่ศีรษะไปถึงเท้าพร้อมกันเลยเนี่ยก็กลับไปกลับมาได้เหมือนกันมันก็กลับไปส่วนที่4ส่วนที่3ส่วนที่2ส่วนที่1แล้วก็กายทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งงั้นในการกำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์เราก็ยังมีโอกาสเลือกว่าดูธรรมชาติของลมหายใจหรือว่าใช้คำบริกรรมควบคู่กับลมหายใจหรือว่านับลมหายใจแล้วดูความรู้สึกในกายพร้อมกับลมหายใจนี่ก็เรียกว่าเป็นกุศโลบายเพื่อตั้งสติในเบื้องต้นอย่างไรก็ตามคำว่าพุทธะก็แปลว่าตื่นสิ่งที่ต้องการคือพุทธภาวะคือความตื่นรู้ดังนั้นสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมต้องเช็คเป็นระยะระยะว่าตื่นไหมตื่นรู้ไหมการกำหนดลมหายใจของเราพอดีไหมไม่ตึงจนเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปความตื่นรู้มีหรือเปล่าถ้ามันเริ่มเบลอๆเคลิบเคลิ้มนี่ไม่ใช่แล้วต้องการความคมชัดความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันให้ตื่นให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าตื่นรู้อยู่กับลมหายใจออก